สดีค่ะกลับมาเจอกับชาแนลของโมจิคาเฟ่อีกแล้วนะคะวันนี้ลุคที่จะแต่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีความอินสปิเรชันมาจากสีของชานมนะคะสีของชานมก็จะออกแนวสีส้มอมน้ำตาลอ่อนๆนูดๆนิดนึงนะคะจะแต่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยไพรเมอร์นะคะใช้ตัวนี้ค่ะใช้ไม่ต้องเยอะอันนี้พอตัวนี้เขาก็จะช่วยปรับสภาพผิวของเราให้ดูเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ควบคุมความมันไปด้วยต่อไปก็ลงพื้นนะคะวันนี้จะใช้ตัวนี้ค่ะสักสองปั๊มก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยเพิ่มแล้วก็ใช้ฟองน้ำไข่ช่วยลงนะคะประมาณนี้แล้วกันต่อไปก็คอนซีลเลอร์นะคะวันนี้จะใช้เป็นอันนี้ข้างในเขาจะมีหลายสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้คิดว่าน่าจะใช้แค่สีตรงนี้แล้วก็ใช้แปรงข้างในเขาเนี่ยแหละลงใต้ตาลงไปก่อนที่ใช้คอนซีลเลอร์กับแปรงนะคะเราก็จะเอามาพักไว้ที่มือก็ลงไปตรงที่เราจะปิดไม่ต้องหนักมือนะคะพยายามใช้น้ำหนักมือให้เบาที่สุดต่อไปก็ใช้ปัดแก้มแบบครีมนะคะใช้เป็นตัวนี้ค่ะสีเขาก็จะส้มนูดๆอมน้ำตาลหน่อยแล้วก็เอานิ้ววนลงไปก่อนแล้วก็ทาลงไปตรงช่วงเวลายิ้มขึ้นมาแล้วมันจะเห็นเป็นพวงแก้มอะค่ะก็จะเป็นแถวๆนี้เอาฟองน้ำที่ลงรองพื้นมาช่วยเกลี่ยมันจะมีติดมือเหลืออยู่นิดนึงเราก็จะเอามาแตะตรงช่วงเราจะลงพาดสันจมูกของเราไปไปก็ลงแป้งนะคะแป้งก็ใช้ตัวเดิมเราจะใช้พับที่อยู่ข้างในนี้นะคะในการลงไปเลยเพราะว่าเราอยากได้ลุคที่ค่อนข้างแมทก็แปะลงไปอ
่อไปก็เอดดิ้งกันนะคะยิ่งดอกว่าลงแป้งบนแล้วหน้าแป้งใช้ได้เลยใช้ตัวนี้เหมือนเดิมเราก็ใช้ตัวนี้ลงที่จมูกไปก่อนลงตรงเบ้าตาได้นิดนึงแต่แล้วก็กรอบหน้าด้วยนะคะจะใช้เหมือนเดิมใช้ตัวเดิมเลยแล้วก็จะใช้กับแปรงใหญ่ๆปัดรวมกัน3สีเลยต่อไปก็แต่งตานะคะวันนี้ตาก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆจะใช้พาเลตนี้ค่ะข้างในเขาก็จะเป็นสีประมาณนี้ใช้สีนี้นะคะลงไปเป็นเบสก่อนให้ทั่วเปลือกตาเลยลงขอบตาล่างด้วยนะคะต่อไปก็จะใช้สองสีนี้นะคะจะเป็นน้ำตาลเหมือนกันแต่จะไม่ค่อยติดส้มอะลงตรงช่วงหางตาแล้วก็เกี่ยวเข้ามาเหลืองๆประมาณครึ่งนึงของเปลือกตาแบบตรงหางตาด้านล่างด้วยนะคะเหมือนกันก็คือลงเข้ามาครึ่งนึงเสร็จแล้วแต่งตาไม่ใช่ดิต้องบอกว่าแชโดว์ใช้สองสีเองไม่สามต่อไปก็ตัดขนตากันนะคะวิธีตัดก็เหมือนเดิมเลยต่อไปก็เขียนด้านหน้านะคะจะใช้แบบดินสอก่อนวิธีจะคล้ายๆปากขนตานะคะก็คือเอากระจกอะไว้ข้างล่างแล้วเราก็มองลงแล้วก็เขียนเลเยอร์เข้าไปลงโคนขนตาดินสอเสร็จแล้วต่อไปก็เพ้นแบบปูกันนะคะยี่ห้อเดียวกันเลยเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเขียนขอบตาอีกทีนึงคือเก็บแค่ช่วงที่ไลเนอร์แบบเป็นต่อมันเข้าไปไม่ถึงแล้วก็เขียนหางตาวันนี้ก็จะเขียนออกไปตรงๆนะคะเขียนเลเยอร์เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ปัดขนตากันวันนี้ใช้ตัวใหม่หัวเขาก็จะค่อนข้างเล็กนะคะถ้าดูก็จะปัดได้เรียงเส้นแล้วก็จะปัดใช้งานง่ายเพราะว่ามันหัวเล็กกองก็จะสามารถซอกซอนเข้าไปได้ตามจุดเล็กๆอย่างเช่นตรงหัวตาเรา
ื่อกี้เป็นสีดำนะคะต่อไปเราก็จะใช้อีกอันนึงที่เป็นสีน้ำตาลก็ปัดทับลงไปเลยถามว่าทำไมใช้สองอันอยากค่ะ อยากใช้ล้วนเมื่อกี้ของใหม่อยากลองเสร็จแล้วก็เขียนคิ้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้วิกสีค่อนข้างอ่อนคิ้วก็จะสีอ่อนลงมาหน่อยตัวนี้นะคะเขาก็จะมีด้านที่เป็นผู้กันแบบนี้แล้วก็ด้านที่เป็นฝุ่นแบบนี้นะคะใช้ด้านฝุ่นทาลงไปแล้วก็ใช้ด้านผู้กันนะคะเก็บตรงหางคิ้วเสร็จแล้วก็ใช้มาคาร่าคิ้วนะคะตัวเดิมเหมือนกันย้อมคิ้วแล้วหน่อยต่อไปก็ทาปากกันนะคะเอาลิปมันออกก่อนจะใช้เป็นตัวนี้ก่อนนะคะจะสีคล้ายๆตัวปัดแก้มมาเลยเห็นไหมเหมือนแหละจะใช้กับแปรงนะคะแปรงที่ใช้ก็จะเป็นแปรงหัวหุ้มเล็กๆทาแบบว่ามันเลือนขอบปากจริงออกมานิดนึงจะได้แบบนี้นะคะสีมันก็จะส้มนูดๆหน่อยต่อไปก็ใช้สีหนึ่งแค่นี้นะคะสีจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าจะมีความเข้มกว่าหน่อยก็ทาด้านในเราจะเติมกระกันนะคะเริ่มจากใช้สีเข้มในพาเลตคอนซีลเลอร์ตรงนี้นะคะกระเนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณหน้าแก้มพาดผ่านสันจมูกเราไปจิ้มแบบไม่ต้องคิดมากอะค่ะถ้าคิดมากมันจะไม่ธรรมชาติไปก็ใช้แบบคู่กันเฉียงชิวนะคะเก็บตรงจุดเล็กแล้วเดี๋ยวไปจัดทรงวิกอีกนิดนึงแล้วเรามาดูฟินิชลุคกันนะคะค่ะฟินิชลุคที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ
มีความส้มอมน้ำตาลออกนูดแล้วก็ค่อนข้างแมทนิดนึงนะคะลุคนี้ก็สามารถใช้เป็น everyday look ได้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เติมกลับลงไปถ้าใครชอบลุคที่ดูแตกต่างขึ้นมาจากเดิมขึ้นมาอีกนิดนึงก็สามารถใช้คอมพลีทลุคทั้งหมดนี้ในการเป็น everyday look ได้เหมือนกันนะคะถ้าคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากได้ลุคไหนอยากให้คลิปหน้าเราทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย